สวัสดีนะครับตอนนี้คุณกำลังฟังโดพามีนพอดแคสต์จะนำสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าให้คุณฟังนะครับเราก็มากันในเอพิโซดที่3ของเล่าสู่กันฟังวรรณกรรมระดับโลกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดต่อในบทที่3และบทที่4ของหนังสือเรื่องเจ้าชายน้อยนะครับจากในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับที่ไม่ได้ทำคลิปลงเลยก็เนื่องจากมีการทำงานที่ต้องส่งอาจารย์แล้วก็อ่านหนังสือเตรียมสอบปลายภาคนะครับในตอนนี้ภาระงานตรงนั้นก็เสร็จเรียบร้อยจบมาแล้วครับก็มีเวลามานั่งอัดเสียงมาทำพอดแคสต์ครับให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับก็มาเข้าสู่ในด้านเนื้อหาของบทที่3กันเลยนะครับในบทที่3นะครับในตอนแรกเลยเจ้าชายน้อยก็ได้ถามว่าวัตถุนั้นคืออะไรในตัวนักบินนะครับก็ได้บอกว่านั่นมันไม่ใช่วัตถุทั่วไปมันบินได้มันคือเครื่องบินของเขาเองแล้วเจ้าชายน้อยก็ถึงกับอุทานขึ้นมานะครับว่าอะไรนะคุณตกลงมาจากท้องฟ้าหรอน่ะแล้วตัวนักบินก็บอกใช่แล้วเจ้านายน้อยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าโอ้ตลกจังแล้วก็แถมด้วยขำเล็กๆน้อยๆนะครับในตัวนักบินก็แอบเคืองในใจนะฮะว่าในการที่เขามาเหมือนเคราะห์ร้ายเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมันควรน่าจะแบบเป็นอะไรที่น่าสะเทือนใจนะฮะแต่เจ้าชายน้อยกลับมาขำนะครับแล้วเขาก็ยังเสริมในตัวนักบินไปนะครับว่าแปลว่าคุณก็มาจากท้องฟ้าเหมือนกันนะสิแล้วเขาถามต่อว่าแล้วคุณมาจากดวงดาวดวงไหนหรอในตอนนั้นเองนะครับเหมือนไปจุดประกายความคิดหรือปิ๊งแวบในใจของนักบินนะฮะว่าในเด็กชายคนนี้นะครับที่เขาสงสัยในตอนแรกว่าทำไมถึงอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในกลางทะเลทรายนะครับแล้วเขาก็ยังถามเสริมในตัวของเจ้าชายน้อยเพิ่มไปนะครับแล้วเธอมาจากดวงดาวดวงไหนหรอในตัวเจ้าชายน้อยนะครับก็ไม่ตอบไปสักครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาด้วยนะฮะว่าจริงด้วยสิเครื่องบินแบบนี้มันคงบินไปไกลไม่ได้มากหรอกในตัวเจ้าชายน้อยตอนนั้นเองนะครับเขาก็ได้เหมือนนิ่งไปนะครับเหมือนอยู่ในพะวงนะครับเขาก็ได้มองรูปที่ในตัวของนักบินวาดให้นะครับก็คือรูปแกะนะครับในตัวนักบินเองนะครับเขาก็ได้เหมือนมีคำถามในใจอยู่นะครับว่าในคำพูดของเจ้าชายน้อยนะครับแล้วว่าคุณมาจากดวงดาวดวงไหนหรอเขาก็คงคิดว่าเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยมาจากดวงดาวดวงไหนเขาก็เลยได้ถามต่อไปนะครับว่าเด็กน้อยแล้วเธอมาจากที่ไหนที่เธอบอกฉันนะว่าที่ผมอยู่เธอจะพาแกะไปอยู่ด้วยนะหลังจากที่เจ้าชายน้อยได้เงียบไปสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าดีใจจังเลยที่คุณให้กล่องใบนั้นมาตอนกลางคืนแกะมันเนี่ยจะได้ใช้หลบได้ด้วยในตัวนักบินนะครับก็ได้พูดต่อไปนะครับว่านั่นสิถ้าเธอเป็นเด็กดีฉันจะให้เชือกด้วยเธอจะได้ล่ามันไว้ในตอนกลางวันและฉันจะให้เสาไว้ผูกกับเชือกด้วยนะแต่ดูเหมือนนะครับว่าในตัวเจ้าชายน้อยจะตกใจกับคำพูดของในตัวนักบินนะครับล่ามันเหรอในตัวเจ้าชายน้อยก็ถามมันเป็นความคิดที่ประหลาดเหลือเกินนะฮะแต่ถ้าเธอไม่ล่ามันไว้มันก็จะเดินไปเลื่อยเปื่อยนะฮะมันอาจจะหลงหายไปได้ในนี้ตัวนักบินก็ได้บอกกับเจ้าชายน้อยไปเจ้าชายน้อยก็ได้ขำอีกนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณคิดว่ามันจะไปที่ไหนได้แล้วเขาก็บอกไปว่ามันไปไหนก็ได้ตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วเจ้าชายน้อยก็พูดแบบน้ำเสียงแบบจริงจังเลยนะฮะว่าไม่เห็นเป็นไรเลยที่ผมอยู่น่ะมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วเจ้าชายน้อยก็ได้พูดคำหนึ่งขึ้นมานะครับในตัวเจ้าชายน้อยนะครับก็ได้พูดเสริมขึ้นมาว่าตรงไปข้างหน้าไม่มีใครไปไหนไกลได้นักหรอกเราก็จบกันในบทที่3กันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในบทที่4เลยก็ด้วยสาเหตุนี้เองนะครับก็ทำให้ในตัวนักบินนะครับได้รู้ความสำคัญจากเจ้าชายน้อยนะครับว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยได้เดินทางมาจากดาวที่มีขนาดเล็กนิดเดียวในตอนนั้นนะฮะในตัวนักบินก็คิดว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยคงเดินทางมาจากดาว B612 นะครับในดาวเคราะห์ดวงนี้นะครับเคยถูกสังเกตผ่านกล้องจุลทรรศน์แค่เพียง1ครั้งนะครับในปีพ.ศ.1909นะครับโดยนักบินอวกาศชาวตุรกีนักบินอวกาศผู้นี้นะครับเคยเสนอการค้นพบของเขาต่อหน้าสภานักบินอวกาศนานาชาติแต่ก็เป็นเพราะเขาสวมชุดพื้นเมืองของตุรกีนะครับจึงไม่มีใครเชื่อในคำพูดของเขาเลยแต่ก็มีโอกาสนะครับที่เขาจะสามารถกอบกู้ชื่อเสียงเพราะต่อมาผู้ปกครองชาวตุรกีนะครับได้ออกกฎหมายบังคับให้ประชาชนเนี่ยทุกคนนะฮะสวมชุดตามแบบยุโรปนะครับให้ประชาชนทุกคนเนี่ยต้องใส่แบบนี้ในตอนนั้นนะครับเขาก็ได้สวมชุดนี้ไปในปีพ.ศ.1920นะครับนักบินอวกาศผู้นี้ได้ขึ้นไปบรรยายใหม่อีกครั้งด้วยสูตรโก้หรูเนี่ยฮะแบบยุโรปเลยนะครับเท่ๆทุกคนจึงยอมรับในการรายงานของเขานะครับพอมองในตรงนี้นะครับมันก็จะเหมือนในการที่เราจะไปจัดคนที่แบบ
เครื่องแต่งกายหรือเชื้อชาติหรืออะไรต่างๆนะครับเราจะเหมือนไม่เชื่อในตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับต่างๆแล้วก็จบไปในเอพิโซดที่3ของผมแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังจากเรื่องราวของผมนะครับยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็รอฟังกันในเอพิโซดที่4กันได้เลยนะครับขอบคุณครับ